ิธีประกาศสร้างตั้งหน่วยพักกองพัน404ขึ้นเป็นคณะพักหักท่านที่ขึ้นกับคณะพักกองพันอย่าง201กองผลที่2โดยการเป็นประธานของสหายพันโทวงเพชรเพ่งพานิชคณะประจำพักกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองผลที่2มีบรรดาสหายคณะพักคณะบรรษากองพันใหญ่พนักงานคณะการและพนักงานสมาชิกพักภายในกองพันดังกล่าวเข้าร่วมในพิธีสหายพันตีส้มจิตแก้วไสยวงศ์ของหัวหน้าแผนกจัดตั้งพรรคห้องการเมืองกองพลที่2ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของคณะพรรคกองพลทหารหาบที่2ฉบับเลขที่147ลงวันที่16เดือนกันยายนปี2020ว่าโดยการสร้างตั้งคณะพรรคหักท่านกองพันน้อยทหารหาบ404ที่ขึ้นกับคณะพรรคกองพันใหญ่201กองพลที่2โดยอิงตามระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่10มวดที่6มาตรา29ข้อที่3ข้อที่4ว่าโดยการจัดตั้งพรรคท่านพรรคที่มีสมาชิกพรรคสมบูรณ์30สหายขึ้นไปให้จัดตั้งเป็นรายหน่วยพรรคขึ้นกับแล้วสร้างตั้งเป็นคณะพรรคพรรคท่านคณะพรรคกองพลเห็นดีเป็นเอกภาพตกลงบ่งตัวแต่งตั้งเลขาห้องเลขากรรมการคณะพรรคพรรคท่านกองพันน้อยทหารหาบ404ขึ้นกับคณะพรรคกองพันใหญ่201จำนวน5สหายนางนั้นแต่งตั้งสหายพันโทหล่อนเพชรบัวละพันหัวหน้าการเมืองกองพันเป็นเลขาคณะพรรคพรรคท่านสหายพันตีคำปิวจันทักไข่หัวหน้าการทหารกองพันเป็นห้องเลขาและแต่งตั้ง5หน่วยพรรคที่ขึ้นกับเติมอีก